วันนี้เรามีเมนูผัดไทยขนมจีนแม่บุญล้ำมาฝากนะครับตำรับเนี้ยรับรองว่าแซ่บลืมจนมงลงเลยละครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับใช้โป๊วหวานสับผัดให้เข้ากันใส่กุ้งสดและเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าผัดพอสุกใส่กุ้งแห้งและไข่ไก่ลงยีพอแตกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงปรุงสำเร็จฝาแดงนะครับจะช่วยชูกลิ่นและรสชาติให้เมนูผัดไทยอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครล่ะครับจากนั้นผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอใบกุช่ายและขนมจีนผัดจนเข้ากันดีปิดไฟครับตักผัดไทยขนมจีนใส่ลงในแผ่นไข่เจียวบางแล้วห่อจัดส่งให้สวยงามจัดใส่ภาชนะรับประทานกับเครื่องประกอบต่างชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วหรอครับกับเมนูผัดไทยขนมจีนแม่บุญล้ำตำรับนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโดดเด่นด้วยกลิ่นและรสชาติของน้ำปลาแม่บุญล้ำใครที่ชื่นชอบเอกลักษณ์ของน้ำปลาแล้วก็รับรองว่าถูกใจแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE @แม่บุญล้ำ